วัสดีค่ะวันนี้รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนะคะดิฉันนางสาวเยาวรักษ์สิงห์สำราญนะคะพร้อมกับท่านวิทยากรพิเศษประจำรายการค่ะท่านอาจารย์สันติอภัยราชค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ในบรรยากาศหมู่บ้านวัฒนธรรมนะคะในงานประจำปีนพาเล่นเพลงประจำปี2553นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมวิถีชีวิตชาวเขาหกเผ่าชาวเขาหกเผ่านะคะในจังหวัดกำแพงเพชรแล้ววันนี้เราก็มีวิทยากรพิเศษนะคะขอแนะนำตัวนะคะคือคุณจูแจ้จางนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอเรียกพี่จูแล้วกันนะคะวันนี้พี่จูจะพาเรามาชมวิถีชีวิตชาวเขาในจังหวัดกำแพงเพชรนะคะยังไงให้พี่จูช่วยพาเราไปเที่ยวชมในหมู่บ้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวเขาทั้งหกเผ่าในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะป้าคุณจูเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยไปสัมภาษณ์คุณพ่อเขานะฮะเมื่อ5ปีที่แล้วที่หมู่บ้านเลยตอนนั้นคุณจูยังเป่าขลุ่ยอยู่นะฮะตอนนี้คุณพ่อนี่มีความมุ่งมั่นมากเลยที่จะสร้างสรรค์ลักษณะของเจ้งอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เราโชคดีนี่เป็นเครื่องดนตรีประจำเก่าเลยใช่ไหมคะพ่อเก่งมากครับนะพ่อชื่ออะไรนะจ๊ะฝางเซ็งครับฝางเซ็งนะฝางเซ็งจังมั้งจ๊ะฝางเซ็งจังค่ะวันนี้ถ้าจะมาเราไปเนาะใช่ค่ะแล้วก็จะให้อาจารย์สันติช่วยอธิบายประวัติความเป็นมาของแต่ละเผ่าว่ามีการเดินทางมาอยู่จังหวัดกำแพงเพชรได้ยังไงผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณจูกันนะคะว่าเมื่อกี้ที่แสดงจบไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาเรียกว่าการแสดงอะไรนะคะคุณจูคะเมื่อกี้ที่แสดงจบไปเมื่อกี้ชื่อการแสดงอะไรคะก็เราแสดงในพิธีการทำบุญร้อยวันคุณที่เสียชีวิตไปแล้วคุณเฒ่าคุณแก่ไปแล้วที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เรามาแสดงกันเคารพผู้หลักผู้ใหญ่มรรพบุรุษนะครับค่ะจะแสดงทุกปีหรือเปล่าคะก็ไม่ทุกปีนะครับมีทุกงานที่เขามีการเชิญค่ะแล้วอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเผ่าอะไรคะการแสดงเมื่อกี้ของชาวม้งนะคะตรงที่เราอยู่เนี่ยจะแสดงวิถีชีวิตของชาวม้งที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนอกจากจะมีการแสดงแล้วยังมีวิถีชีวิตอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกใช่ไหมคะมีการทำไร่ทำนาทำไร่ไถนาแบบชาวพื้นเมืองทั่วไปนะครับค่ะแล้วคุณจูจะพาเราชมในลักษณะเรื่องของการทอผ้าที่เครื่องนุ่มผมที่ใช้กันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปชมการทอผ้าของชาวเขากันนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ในกิจกรรมการทอผ้านะคะอันนี้เป็นขั้นตอนแรกใช่ไหมคะพี่จูคะขั้นตอนแรกที่เราจะทอได้เป็นอย่างนี้จะทำให้เส้นได้ม้วนได้แล้วก็ค่ะได้ที่เราทำที่เขาเรียกว่าเครื่องนุ่มผมใช่ไหมคะแล้วก็ลักษณะการทำเนี่ยได้เนี่ยที่นำมาทำเนี่ยเป็นได้จากพืชหรือว่าจากพืชครับจากพืชเขาเรียกว่ากันชุมนะครับกันชุมครับเป็นพืชที่หาได้ง่ายในวิถีชีวิตปลูกเองครับปลูกเองเหรอคะค่ะแล้วอันนี้คือขั้นตอนแรกนะคะครับขั้นตอนแรกปั่นได้เพื่ออะไรคะแบบเราไปทำเครื่องนุ่งห่มทอเป็นเครื่องนุ่งห่มปั่นได้ไหมเหมือนอย่างที่น้องนี่แหละคะพอทำเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับครับค่ะค่ะอันนี้เป็นขั้นแรกแล้วขั้นแรกค่ะพอทำเสร็จขั้นนี้แล้วก็เราจะไปทำอะไรต่อคะจะไปทายทางค่ะตอนนี้คุณพี่ผู้หญิงเขากำลังทำอะไรอยู่อะคะพี่จูเขากำลังเอาไปทำให้ได้เส้นได้ยาวๆที่พร้อมที่จะไปทอนะครับค่ะครับค่ะอันนี้ขั้นที่สามขั้นนี้
ทำให้ได้ออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นนะคะแล้วเรามีการย้อมสีไหมคะหลังจากที่เรานำได้มาปั่นแล้วมีครับมีการย้อมสีเราจะไม่ได้ย้อมแต่จะไปแช่ใช้ขี้เถ้าไปจะไปแช่ขี้เถ้าให้มันเป็นสีขาวค่ะไม่ได้ย้อมนะครับแต่มันจะกลายเป็นสีขาวพอทำสีขาวปุ๊บก็จะมานำมาขึ้นลายใช่ไหมคะยังครับยังไม่